่แซมข้าวหัวพี่หายไปไหนตั้งเยอะอ่ะผมเห็นข้าวหัวพี่ตั้งเยอะแม่งหายไปหมดเลยอ่ะพี่ทำไมข้าวหัวพี่ลดลงจังเลยอ่ะและในคลิปนี้ผมเอาข้าวหัวจาก30ล้านที่ผมหามาแลมปีมาผ่านเล่นจนเหลือ40,000โคตรเวอร์มันไม่มีใครทำแล้วนะครับคนทำไม่ใช่พี่เพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่ควรลงทุนเลยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับใช้เวลาอัดคลิปนี้เป็นเวลาตั้ง5วันถ้าพวกเองยังไม่กดไลค์พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วและคลิปนี้ไม่คลิกเบตนะครับทำจริงลดจริงและกูแตกจริงกดไลค์ให้เถอะนะพอกดไลค์แล้วก็อย่าลืมมาหนุนแกตันดีๆที่เว็บซันคงช็อปนะครับเพื่อนๆลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมได้รหัสที่โคตรเทพโคตรตึงมาขายแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมนี่โคตรเยอะเลยเยอะมากๆนะครับรหัสเทพกำลังขายนะครับ9 บาทนะครับตรงใครอยากได้รหัสเทพโดยมันราคาที่การันตีนะครับกูพูดอะไรเนี่ยอันว่าก่อนแล้วก็9บาทคุ้มนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาลดค่าหัวจาก30ล้านเอาตรงๆคือ 29.9 ล้านนั่นแหละตัดไปให้30ล้านเลยแล้วกันผมจะลดตั้งแต่30ล้านจนถึง 2.5 คือผมเบื่อแล้วไงเป็นอันดับหนึ่งอะครับคือมันเบื่อเกินไม่มีใครมาทับที่พี่ได้สักทีพี่ก็เลยจะลงไปจุดต่ำสุด 2.5 ล้านผมมีวิธียังไงบ้างไปดูกันผมทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพลีชีพให้บอสแต่การตายให้บอสเนี่ยเราเสียค่าหัวอยู่แค่ 2,175 เท่านั้นเองแต่การตายให้คนเนี่ยเราจะเสียถึง 30,000 เลยนะครับทุกคนเวอร์มันคุ้มมากเดี๋ยวคนเฮียอะไรเสียค่าหัวแล้วดีใจมันก็แค่คอนเทนต์นี้เท่านั้นแหละแล้วตอนนี้ผมได้เตรียมมือสังหารหรือว่านักรบที่จะมาดูดค่าหัวของผมนั้นเต็มเซิร์ฟหายไปไหนหมดอะในช่วงนี้ผมจะเข้าไปเซิร์ฟไปเจอใครผมก็จะบริจาคค่าหัวให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะล่าใหม่คลิปนี้คอนเทนต์30ล้านสู่ 2.5 ล้านคลิปต่อไป 2.5 ล้านสู่30ล้านเจอกันอุ้ยมีสปอยนะเนี่ยคือมีคนเข้ามาแล้วถามบอกไหนค่าหัวฟรีบอกโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจแท้ค่าหัวฟรีมาซ่าไอ้ไก่ผมมีไก่มาตีผมแล้ววะทุกคนเอื้อโอ้โหกูไม่เสียค่าหัวเพราะว่าเขาตีนะครับทุกคนเนี่ยเมื่อกี้เขาต่อยเราเฉยๆจนตายไว้ด้วยความที่มันเป็นบล็อกฟุตนะเมื่อก่อนมันเคยมีโปรต่อยจนตายแอดมินก็เลยปรับตรงนี้มาถ้าโดนต่อยตายเราจะไม่เสียค่าหัวนะครับแต่ถ้าโดนสกิลอ่ะตายชัวร์แล้วเสียค่าหัวด้วยไม่เชื่อดูเลยโอ้โหโอ้โหมึงซันคุ้งก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเสียแล้ว 17,000 โอ้ฟัคเอ้ยหรือเมื่อกี้กูก็เสียวะโอ้ทำไมเสียน้อยเกินปกติมันเสีย 30,000 เลยนะเว้ยซันคงตายอีกแล้วข้าวหัวเลยเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยังเยอะอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ยังเยอะอยู่นะเอารหัสลองมาแป๊บใครอยากได้ข้าวหัวเข้ามาหิวโหยกันจัดนี่ฟรีข้าวหัวฟรีใครจะไม่อยากได้คนนี้ข้าวหัว4ล้านเลยเหรอไอ้ทำไมซันคงมันถึกขนาดนี้ครับเนี่ยมาครับมาลุ้นกันว่าคนนี้จะได้ข้าวหัวเราไปเท่าไหร่30,000หูหูน้ำตาแทบไหลโอ้ไปอีกแล้ว35,000ว่ะโอ้โหคนนี้มาคอมโบไอ้นี่มาแนวคอมโบจัดขอชมคอมโบนายหน่อยดิ 35,000 ฮัลโหลวอทสัพทุกคนตอนนี้ให้ทายว่าข้างหัวผมเหลือเท่าไหร่แล้วหลังจากที่ผมใช้ไก่ตันเป็นจำนวนเกือบ100ตัวเพื่อมาตีตัวพี่เองนะครับตีเรื่อยๆอ่ะให้มัน3/3แทบจะทุกตัวแล้วเวลาว่างผมก็ได้ไปตายมอนนะครับซึ่งมอนที่ผมไปตายนะก็คือตัวนี้มันคือมอนตัวนี้นะครับถ้าเราตาย1ตัวเราจะเสียทั้งหมด 2,175 นี่คือค่าหัวที่เราเสียนะครับทุกคนแล้วผมก็ได้ทำเป็นเวลาประมาณ1วันแล้วมาลุ้นกันว่าค่าหัวผมลดไปเท่าไหร่จาก30ล้านดูโอ้โหชีส 20M นี่คือ ID หลักผมเลยนะครับทุกคน ID หลัก ID แท้ๆเลยนะซันคุง112เห็นไหมค่าหัวลดไป 10M อ่ะอีกวันหนึ่งกูว่าชัวร์เลยเหลือ2.5 ล้านเอาไอ้ไก่นี้เป็นใครนี่ก็คอนเทนต์นี้นี่อัดข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะเว้ยถ้าอยากให้มีคลิป 2.5 ไป 30M เนี่ยเดี๋ยวพี่จะล่าใหม่กดไลค์เลยตอนนี้ผมได้ใช้ไก่ตันเพื่อมาตีรหัสตัวเองนะครับบอกแล้วผมใช้ไก่ตันไปทั้งหมด200ตัวโคตรเยอะมาตอนนี้รหัสซันคุงค่าหัวเหลือ6.4 ล้านโอ้ฟ้าเราทำกันมากี่วันแฟงบอกคนดูหน่อยเกือบอาทิตย์ครับเกือบอาทิตย์นะครับทุกคนไม่ถึงสิประมาณ4วันได้นะครับทุกคนผมก็เอาไก่ตันเข้ามาตีรหัสตัวเองเรื่อยๆอย่างนี้แหละน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดโถไก่ตันทุกตัวต้อง3/3ซ้ำคง6.4 ล้านวะมันลดทีละเท่าไหร่อะแฟงตอนเนี้ยตอนนี้30,000พี่มันลด30,000เลยเหรอบางตัวมัน17,000อะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออว่ะใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกทีนะครับร้อยเปลี่ยนรหัสพี่ไก่ตันคอมโบเออพี่มันลดไม่เท่ากันสักตัวเลยว่ะหรอแต่ต
ตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้29,000แล้วเท่าไหร่อ่ะ29,000รู้สึกไงบ้างครับโดนไกตันคอมโบรู้สึกอยากซื้อเกมพาสคูณ2ลดค่าหัวครับเป็นคอนเทนต์ที่โคตรเหนื่อยอ่ะโคตรลงทุนถ้าพวกมึงยังไม่กดไลค์นี่พี่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับทุกคนใช่ไหมฟังแล้วนั่นมีใครมานั่งทำอย่างนี้นะเว้ยนอกจากกูนี่แหละเฮ้ยคอมโบใหม่คอมโบใหม่กูทำยังไงวะตะกี้นี้ไอ้เหี้ยเด้งเด้งเด้งแล้วก็ตายไอ้เหี้ยแล้ววะเหี้ยไก่ตันบ้าคอมโบไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้คอมโบไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยคอมโบกูจะเอาแค่ 2.5 พอเอ้ยเหลือ1ถ้าต่ำสุด 1M กูก็เอา 1M เลยดิเอาไปตายมอนเอาไอ้เหี้ยถ้า 1M มันไม่น่าจะนานหรอกให้เหลือ 2.5 แล้วก็ไปตายมอนเอาเนาะโยสวัสดีทุกคนตอนนี้ค่าหัวผมเหลือ3,000,000โหทำมาประมาณ4-5 วันได้นะครับข้างหัวเหลือ3,000,000เรียบร้อยมาพิธีต่อไปที่ผมจะทำนะครับตอนนี้เอาไก่ตันมาตีเนี่ยผมเริ่มเสียค่าหัวที่ 12,000 นะทุกคนก็เริ่มน้อยละค่าหัวน้อยก็เสียน้อยประมาณนั้นนะแล้วก็ตอนเนี้ยแอปเข้าไก่ตันผมมันหล่อนมันอะไรไม่รู้เว้ยแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะผมก็เลยจะอาศัยให้มอนค่าเอานะครับถึงจะลดครั้งละ 2,000 ก็ไม่เป็นไรเว้ยทำไปสัก100รอบก็น่าจะเหลือ 2,500,000 ละนี่ไงลดเหลือ 2,000 แล้วถ้าเอาไก่ตันมาตีเนี่ยลดละทีละเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ไก่ตันผมเข้าไม่ได้ไม่รู้อะไรเหมือนกันมันมีวิธีนึงนะครับทุกคนที่จะทำให้เรานั้นตายได้ไวขึ้นนั่นก็คือการที่เราจะรีเลือดนั่นเองผมจะไม่อัพเลือดเลยนะผมจะไม่อัพดีเฟนส์เลยนะครับเรียบร้อยเลือด300โดนบิ๊กมัมตีทีเดียวน่าจะตายนะทำไมกูไม่ทำวิธีนี้กับไก่ตันวะเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นทีเดียวกูเพิ่งคิดได้โอ้ลดมาจะเหลือ2,500,000แล้วเพิ่งคิดได้สมเพช2,900,000ว้าวเข้าใกล้ความฝันขึ้นทุกทีเดี๋ยวสวยตีกูเยี่ยมเฮ้ยมันไม่ลดแล้วมันเหลือ 43,000 มันไม่ลดแล้วทำไงวะโอเคทุกคนและตอนนี้ผมเหลือค่าหัวอยู่แค่ 43,000 นะครับหลังจากตอนต้นคลิปเรามีอยู่ตั้ง30,000,000เฮ้ยมันลดได้เท่านี้จริงนะทุกคนผมพยายามไปให้มอนตีหลายรอบแล้วหรือว่าต้องให้มอนโลก1ตีวะอันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมลดได้น้อยสุดเท่านี้แหละจาก30,000,000อ่ะเมื่อกี้เรากูเสียไปเท่าไหร่ก็30,000,000นั่นแหละครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืม Subscribe และแชร์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่โคตรบ้าเลยไม่มีใครทำได้แล้วมีแค่ผมทำได้คนเดียวเท่านั้นเดิมถ้าพุงไม่กดไลค์พี่ไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะโคตรลงทุนเลยคลิปนี้แน่นอนวิธีการลดของผมก็มีอยู่แค่2ทาง2อย่างที่ผมทำนะครับอันดับแรกคือเอาไก่ตันเข้ามาตีซึ่งไก่ตันนี้เข้ามาผ่านข้าวหัวของผมไปเป็นจำนวนเกือบ200ตัวเลยนะเกือบ200ตัวโคตรเยอะแล้วก็ผมก็ไปให้บิ๊กมัมตีเกือบ100ตัวเลยคอนเทนต์แน่นอนทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับหรือว่าคลิปนี้กระแสตอบรับดีจาก 2.5 สู่ 30M กำเนิดราชาสังคมคนใหม่รีบกดไลค์คลิปนี้ด้วยบ๊ายบายครับ